เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองสวัสดีครับอยู่กับผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูซูมันซีนครับถ่ายชิมิมดามรู้ก่อนใช้งาน iOS ครับวันนี้จะได้ไม่ผิดหวังนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนครับที่ใช้งาน iPhone ครับก็ประสบปัญหาเวลาเราอยากจะฟังเพลงจาก YouTube แต่ว่าก็ไม่สามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆได้ใช่ไหมครับถ้าเราเข้าไปฟังเพลงใน YouTube แบบนี้นะครับเข้าไปใน YouTube ก่อนเลยนะวันนี้ขอเปิดเพลงครับของเพลงปวดผมแล้วกันนะของเก่งทัชยะนะครับทศกัณฐ์นะครับก็มีหัวใจเนาะสมมติเราเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยปึ๊บแล้วเราก็เปิดฟังเพลงครับอาจจะเชื่อมต่อในรถยนต์หรืออะไรก็ตามปรากฏว่าเกิดเราอยากใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆนะหรือว่าเล่น LINE เล่น Facebook หรือดู Facebook ของเราอะไรก็ตามฮะแล้วเราออกไปครับอ้าวแล้วอย่างงี้เราจะทำยังไงล่ะครับถ้าเราอยากใช้แอปพลิเคชันอื่นได้ครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่เบราว์เซอร์ Safari นะฮะใน iPhone ของเพื่อนๆนี่แหละจะเป็น iOS 10ก็ได้ iOS 11ก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับให้เข้าไปใน YouTube ครับพอเราเข้ามาใน YouTube เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้กด Search เพลงจาก YouTube นะครับเพลงที่เราอยากจะฟังนั่นแหละผมกดเพลงเดิมเลยเมื่อเราเข้าไปฟังเพลงเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้มันก็จะเหมือนเดิมแล้วครับพอออกไปเนี่ยเพลงมันก็จะดับนะฮะทีนี้มันมีวิธีครับคือทำแบบนี้ฮะให้เรากดที่ปุ่ม Refresh ครับที่มุมขวาบนเสร็จแล้วจะมีตัวหนังสือขึ้นมาครับ Request Desktop Size นะฮะให้กด Request Desktop Size ครับนี่หลังจากนั้นหน้า YouTube ของเราฮะจะเปลี่ยนกลายเป็นแบบนี้ฮะอ่ะเรากดฟังต่อไปครับครับอ่ะทีนี้เราลองออกจาก Safari ครับหลังจากนั้นครับพอเราออกมาจาก Safari นะครับเห็นไหมฮะเราตอนนี้ทำอะไรก็ได้ครับเข้า LINE ก็ได้เห็นไหมเข้าFacebook ก็ได้นะครับเพลงยังรันอยู่ครับแบบปกติเลยนะครับนะครับถ้าเรากลับมาดูที่หน้าจอของเรานะครับที่ตรงสไลด์เมนูเนี่ยเห็นไหมฮะว่าตรงช่องที่มันเป็น Play Music ครับมันจะมีเว็บไซต์ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแหละครับมันเป็นการเล่นเพลงครับผ่านส่วนนี้ฮะเห็นไหมนี่ก็หวังว่าก็คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่ขัดใจแล้วเนาะเวลาเราอยากจะใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วเนาะบน iPhone นะครับ iOS iOS 10ก็ได้ iOS 11ก็ได้ซึ่งดังนั้นครับก็ขอให้สนุกกับการฟังเพลงต่อไปฮะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวคราวของ iOS นะครับหรือ iPhone อัปเดตเพิ่มเติมครับจะมาอัปเดตเพิ่มในครั้งต่อไปครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย